ถ้าผมอยากเป็นควานช้างเนี่ยสามารถฝึกให้ผมได้ไหมครับได้ได้ทุกเวลาพร้อมทุกเวลาตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วครับมีตะขอแล้วครับในการฝึกช้างเนี่ยก็ต้องมีตะขอใช่ไหมคุณตาครับครับตะขอนี่เขาใช้ทำอะไรบ้างครับตะขอนี่เรียบเหมือนถ้าเรามีรถกันนี่แหละพวงมาลัยรถพวงมาลัยรถแต่ช้างก็มีตะขอถ้ารถมีพวงมาลัยใช้นี่เขาใช้บังคับแล้วเขามีคำสั่งอะไรบ้างครับมีคำสั่งให้ไปซ้ายไปขวาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ไปหน้าก็ต้องใช้ตะขอแล้วก็ใช้เสียงด้วยใช้ตะขอด้วยสัมผัสตอนนี้นะครับเราก็จะมาฝึกท่าพื้นฐานเกี่ยวกับช้างนะครับก็คือการใช้คำสั่งในการบังคับช้างนะครับเช่นให้ช้างเดินหน้าถอยหลังแล้วซ้ายแล้วขวาแล้วก็การขึ้นช้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นท่าพื้นฐานของช้างเราก็จะมีภาษาเกี่ยวกับการใช้ภาษากวยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับท่าแรกนี่จะเป็นการขึ้นใช่ไหมครับการขึ้นโอ้การขึ้นนี้เขาขึ้นกันยังไงครับขึ้นขาซ้ายเหยียบข้างล่างขาขวาเหยียบข้างบนแล้วก็จับหูขึ้นไปเลยสอนต้องใช้คำสั่งว่าอะไรครับจงจงจงจับหูใช่ไหมครับอันนี้ใช้คอเนี่ยไปจับหูจงจับขาลูกขาลูกจงจงจงยกหูจงจงการกวยจงอันนี้นะครับเป็นการขึ้นนะครับก็คือเมื่อกี้ใช้คำสั่งว่าทรงสูงนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาออกคำสั่งนะครับในการให้เขาเนี่ยเดินมาข้างหน้าครับโดยนะครับเราจะใช้ขานะครับกระดิกครับกระดิกที่ตรงใต้ใบหูเขานะครับขานะครับทำนี้นะครับเขาก็จะเดินมาข้างหน้าครับเฮาหยุดต่อไปมันหยุดนะครับเฮาครับในการหยุดเขาจะบอกว่าเฮานะครับแล้วก็ใช้ตะขอนะครับเกาะที่ตรงนี้นะครับตรงกลางกระหม่อมเขานิดนึงครับเขาก็จะหยุดครับต่อไปนะครับเป็นท่าเลี้ยวไปทางขวานะครับเฮาเลี้ยวไปทางขวานะครับก็จะเอาตะขอนะครับเกาะไปที่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกาะปุ๊บแล้วก็ใช้คำสั่งว่าเบนนะครับเขาก็จะเบนไปทางขวานะครับที่ทางซ้ายเอ้าคือเบนไปทางขวานะครับนี่ครับไปทางขวาแล้วต่อไปนะครับให้เขาไปทางซ้ายนะครับเราก็ใช้ตะขอนะครับเกาะที่หัวขวาของเขานะครับเบนเอ้านะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายต่อไปนะครับเป็นคำสั่งถอยหลังนะครับก็ใช้ตะขอนะครับเกาะที่กลางหัวนะครับแล้วแค่คำสั่งว่าถอยนะครับเขาก็จะถอยครับดุนดุนถอยดุนดุนถอยทำมันดุนถอยดุนเอ้าหยุดนะครับช้างนะครับถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันควานช้างนั้นต้องมีความรู้ความสามารถความเข้าใจในการฝึกช้างสิ่งเหล่านี้ล้วนถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษองค์ความรู้นะครับในการเลี้ยงช้างจะอยู่ยาวนานแค่ไหนคำตอบนี้ครับน่าจะอยู่ในใจของลูกหลานชาวคุยครับฝันถึงป่าเขาใบหญ้าตื่นมากลางป่าซีเมนจากช้างบ้านช้างป่าที่เคยเป็นระหกระเหเรมาเป็นช้างเมือง